วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามผลิตนักศึกษาวิชาชีพนะคะเพื่อเข้าสู่ตลดาดแรงงานในปีนี้กว่า300คนพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาค่ะนายดุสิตสะดวก พูวอำนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาะะที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้จํานวน304คนโดยแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน3สาขาวิชารวม128คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวม176คน โดยผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดได้ผ่านการประเมินและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาการและสมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรางงานและเป็นกําลังสําคัญของประเทศได้ผู้ในการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล,โลโยีมหาสา,ารคามได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนขอให้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการพัฒนาชีวิต การเรียนวิชาชีพเป็นทักษะนะคะในการดำรงชีวิตที่มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไปประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างมั่นคงค่ะ